Okay, let's get started now. เล่มนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเล่มหนาถูกต้องSo today, okay, good morning everyone and welcome to my class, English. Good morning, teacher. Alright, what is that? Good morning, teacher. Hi. Okay, so today we are going to make a revision of our final exam. So today I am going to give you your final exam guideline. นะ guideline ก็คือแนวข้อสอบที่เราจะออกสอบที่ทิเช่จะออกสอบกันนะทิเช่จะออกสอบมีเรื่องอะไรบ้างทีนี้ถ้ามีดินสอมีปากกาจดไว้เลยเดี๋ยวทิเช่จะสรุปส่งในกลุ่มอีกทีหนึ่งนะครับ so today เราทิเช่จะออกสอบเรื่องอะไรบ้างมีทั้งหมด3เรื่องนะครับThey are unit 12, นะ unit ที่2 unit ที่12 unit ที่13และ unit ที่14ทั้งหมด3 units นะครับ3 units okay so these 3 units will be covered in your final exam นะ unit ที่12 unit ที่13และ unit ที่14นักเรียนเห็นบนสกรีนที่ teacher เขียนไหมนักเรียนไปที่หน้าสารบัญของหนังสือนักเรียนวงกลมเลยว่าเรื่องนี้ออกสอบนะวงกลมเลยไปที่หน้าสารบัญของหนังสือของนักเรียนนั่นแหละหน้าที่12 13 14หรอคะหน้าที่138หน้าที่144และหน้าที่164 138หรอคะใช่อันนั้นที่นักเรียนเห็นเลข12นี่คือหน่วยการเรียนรู้ที่12 38เลยเนี่ยโอเคคือเลขป๊า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 เอาเลย38ดีเชิญนะเที่ยวไรนักเรียนไปที่หน้า138ก่อน138นะ138โอเคเรื่องแรกก็คือเรื่อง138ก็คือยูนิตที่12การใช้ have และ has โอเคไหมใช่ค่ะโอเคค่ะโอเคเปิดแล้วเปิดแล้วค่ะดีมากเอาอะไรมาแปะไว้ก่อนดีกว่ามีอะไรมาแปะอ้อยโอเคได้เลยมาแปะตอนนี้นักเรียนเห็นอะไรบนสกรีนนะครับอะไรนะคะตอนนี้นักเรียนเห็นอะไรบนสกรีนไหมสกรีนคืออะไรคะสกรีนคือหน้าจอเห็นค่ะเห็นค่ะรับค่ะมีชื่อหน้าจะเขียนวงกลมค่ะ38ค่ะโอเคถูกต้องทีนี้เราจะมาเรื่องแรกก่อนนะการใช้ have และ has อะไรคือ have และ has ตรงนี้เอามาดูกันเดี๋ยวที่จะแชร์ powerpoint ไปแล้วนะโอเคดูกันนะครับโอเคมาอันแรกเลยการ verb to have ที่เราที่ที่จะออกสอบเนี่ยมีอยู่2ตัวนะครับมีอยู่2ตัวฟังดีๆตั้งใจฟังดีๆเนาะดูตรงนี้Verb to have มีอยู่2ตัวตัวที่1คือตัว have และตัวที่2คือตัว has ทั้ง2ตัวนี้มีความหมายคือคำว่ามีนะแปลว่ามีแปลว่าคนนะหรือสัตว์มีบางสิ่งบางอย่างไว้ในครอบครองก็คือมีนั่นแหละโอเคแล้ว hasกับ have เนี่ยต่างกันตรงไหนมันต่างตรงที่ประธานนะครับใช้ have และ has เพื่อบ่งบอกว่าเรามนุษย์คนหรือสัตว์เนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างไว้ในครอบครองเข้าใจไหมตัวแรกก่อน have ตัวนี้แปลว่ามีอย่างที่บอกนะใช้กับประธานกลุ่มที่2มีประธานตัวไหนบ้าง
มีประธานที่เป็น I ประธานที่เป็น You ประธานที่เป็น We ประธานที่เป็น They นะครับจะใช้ Have และประธานที่มันมากันมากกว่า1คนเนาะ You and I She and He ก็คือเอาง่ายๆประธานที่มันมากันมากกว่า1คนไม่ใช่คนเดียวจะใช้ Have นะว่ามีเช่นI have, you have, we have, they have. ฉันมีคุณมีพวกเรามีและพวกเขามีมีอะไรจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างในครอบครองใช่ไหมดูตัวอย่างประโยคในประโยคดูตัวอย่างการใช้ have ในประโยคกัน I have spaghetti for my dinner. นะฉันมีสปาเกตตี้สำหรับอาหารมื้อค่ำมีใช้กับ I.You have 3 pets. คุณมีสัตว์เลี้ยงอยู่3ตัวใช้ have ตัวนี้เพราะว่าประธานเป็น you. We have new house. ใช้ have ตัวนี้เพราะว่าประธานเป็น we. They have beautiful house. ใช้ have ตัวนี้เพราะว่าประธานเป็น they. สรุปแล้วนะครับจะใช้ haveก็ต่อเมื่อประธานเป็น I ประธานเป็น You ประธานเป็น We ประธานเป็น They ทั้ง4ตัวนี้จะใช้ Have ตัวนี้ถ้าจะบอกว่าฉันมีพวกเรามีคุณมีพวกเขามีนะครับส่วน Has ถัดไปก็คือตัว Has สั้นถ้าประธานมา1คนเช่น he คือเขาผู้ชายคนเดียว she เธอหรือ lon นะ lon คนเดียวเขาคนเดียวหรือ it จะเป็นสัตว์1ตัวจะใช้ have เพื่อที่จะบอกประโยคนั้นว่าเขามีเธอมีหรือมันมีนะครับหรือชื่อคน1คนนะชื่อคน1คนแจ็คหรือเจนตัวอย่างเช่น he has she has it has jack has or jane has เขามีเธอมีมันมีแจ็คมีหรือเจนมีต้องมีบางสิ่งบางอย่างเนาะตัวอย่างในประโยคHe has chocolate ice cream. เขามี chocolate ice cream. ใช้ has เพราะว่าอะไรเพราะว่าประธานเป็นคนเดียว he. เห็นไหม He has a new doll. Has เพราะว่าประธานเป็น she. เนาะ It has new kennel. ใช้ has ตรงนี้เพราะว่าประธานเป็น it. Jack has a school bag.Jack has a school bag ใช้ has ตรงนี้เพราะว่าชื่อแจ็คหนึ่งคนเพราะฉะนั้นสรุปแล้วจะใช้ has ก็ต่อเมื่อประธานเป็นเอกพจน์หรือหนึ่งคนคือประธาน he ประธาน she ประธาน it หรือชื่อคนชื่อคนหนึ่งคนโอเคตัวอย่างตัวอย่างทดสอบนักเรียนดูตรงนี้นักเรียนเห็นอะไรไหมดูตัวอย่างให้เราตอบShe ให้ตอบอะไร Has หรือ Have She a lot of homework เธอมีการบ้านมากใช้แบบที่1หรือแบบที่2แบบที่1ค่ะ1ค่ะแบบที่1หรือแบบที่2หนึ่งค่ะแบบที่สองถูกต้องแบบที่สองเพราะว่าประธานหนึ่งคนใช้ has ประธานหลายคนใช้ have ข้อที่สอง we ใช้ตัวไหน have หรือ has 1 2หรือ3 2ค่ะถูกต้องสองอินเดียเป็น1ประเทศนะ1ประเทศใช้ have หรือใช้ has ตัวที่1หรือตัวที่2 has ตัวที่1หรือตัวที่2ตัวที่2ค่ะตัวที่2ค่ะถูกต้อง has
They have red day has ตัวที่1หรือตัวที่2ตัวที่2ค่ะตัวที่2ตัวที่2นักเรียนดูข้อถัดไป the workers มันมี s แสดงว่ามันมีหลายคนถ้ามีหลายคนใช้ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่1บอกแล้วมีหลายคนใช้ have มีคนเดียวใช้ has 1ใช้จบแล้วค่ะมากกว่าใช้ยาวกว่าเนาะข้อที่ถัดไป when she was young she ใช้อะไรตัวที่1หรือตัวที่2ตัวที่2ค่ะตัวที่1ตัวที่1ตัวที่2คือ1คนชีคือ1คนต้องใช้ไม่ได้ดูนะคะสั้นกว่าใช่ไหมถ้ามันมาหลายคนใช้อันที่ยาวกว่าอ่ะดูข้อถัดไป the boy มี s แสดงว่ามาหลายคนมาหลายคนต้องใช้แบบสั้นหรือแบบยาวแบบยาวค่ะยาวครับยาวค่ะ2ค่ะ2ค่ะถูกต้องต้องOthers มี S แสดงว่าหลายคนหลายคนต้องใช้แบบสั้นหรือแบบยาวแบบยาวก็ต้องตอบแบบ as โอเค Elvis Presley 1คนใช้แบบสั้นหรือแบบยาวแบบสั้นค่ะแบบสั้นค่ะตัวที่1ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่2ต้องอ่ะถัดไปยูเป็น1คนก็ได้2คนก็ได้แต่เราจะนับเป็น2คนแสดงว่าต้องใช้แบบสั้นหรือแบบยาวแบบยาวค่ะแบบยาวคือ2ถัดไปข้อสุดท้าย it's หมายถึงมันตรงนี้หมายถึงฝน1นับเป็น1ใช้แบบสั้นหรือแบบยาวแบบยาวตัวที่สองถูกต้องค่ะเห็นไหมถ้าเราตรวจข้อตรวจคำตอบทั้งหมดทั้งมวลหมดเลยอ้อข้อนี้ไม่เป็นไรนะเพราะข้อนี้มาพูดถึงอดีตอันนี้ทีเชียร์ยังไม่ได้สอนเนาะต้องใช้ had พูดถึงอดีตเนาะแต่ให้เราเน้นคำว่า has กับ have ก่อนโอเคไหม have กับ has ก่อนโอเคไหมเพราะว่า had เนี่ยที่เชื่อไม่ได้สอนแต่ทั้งหมดทั้งมวลถ้าตามบริบทที่เชื่อสอนคือถูกต้องทั้งหมดนะครับถูกต้องทั้งหมดสรุปแล้ว has ตัวนี้ก่อนจะใช้กับ1คนหรือมากกว่า1คนมากกว่าค่ะมากกว่า1คนถูกต้องถ้าใช้ has ใช้กับกี่คนคนเดียวค่ะคนเดียวคนนี่คือบทสรุปบทสรุปครับบทสรุปของมันโอเคถัดไปจบแล้วเรื่องที่1ไปเรื่องที่2กันเลยก็คือเรื่องวันและเดือนหน้าที่หน้าไหนวันและเดือนอยู่ที่หน้า144ครับ144วันและเดือน144บาทเอาออกหาตัวบาท144บาทบาทบาทต้องครับแปะนี่นะโอ้แม่กลับมาแล้วโอเคเสร็จแล้วค่ะสักครู่นะครับเปิดหน้า144แล้วหรือยังอะไรคะเปิดหน้า144แล้วหรือยังครับเปิดแล้วค่ะโอเครอสักครู่หนึ่งแล้วค่ะอะไรเป็นอะไรกันนี่อ่ะถัดไปแล้วจะเป็นเรื่องของวันและเดือนในภาษาอังกฤษนะครับวันและเดือนที่เชื่อว่าพวกเรานั้นจำวันและเดือนในภาษาอังกฤษกันมาบ้างแล้วเนาะ
ทีนี้มาดูกันว่าวันในภาษาอังกฤษใน how many days are there in a week Sunday Monday seven days in a week how many months are there in a year how many months are there in a year Sunday มี 12 days ถูกต้องมี12ทีนี้เอามาดูกันตรงนี้ไหนแล้วไหนอ่ะสักครู่นะโอเคค่ะไอข้อสอบเรื่องของเดือนและวันเนี่ยนักเรียนต้องอาศัยการจำนิดนึงเพราะว่ามันเป็นชื่อของเดือนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องอาศัยการจำนิดนึงอันนี้ที่จะช่วยไม่ได้เลยเนาะทีนี้มาดูเรื่องวันก่อนวันในภาษาอังกฤษวันแรกเนาะวันทำงานเราเริ่มจากวันอะไรก่อนเอ่ยวันทำงานเหรอคะใช่ครับมันเดย์มันเดย์ทิวเดย์ต่อไปทิวเดย์เวนส์เดย์Friday นะนี่คือวันทำงานทั้งหมด5วันนะ Monday Tuesday Wednesday Thursday and Friday นี่คือวันทำงานทั้งหมด5วันบวกกับสุดสัปดาห์อีก2วันก็คือวันอะไรบ้าง Saturday and Sunday Saturday and Sunday นะ month of the year เดือนใน1ปีนะครับมีทั้งหมดกี่เดือน how many months are there in a year 12ถูกต้อง there are 12 months in a year ทีนี้เดือนแรกคือเดือนอะไร January คือเดือนที่1นะครับในข้อสอบของนักเรียนเนี่ยที่จะให้ปฏิทินแบบนี้แหละและที่จะวงกลมเช่นที่จะวงกลมวันที่4และที่จะถามว่า what day is today what day is today หรอคะนักเรียนต้องดูข้างบนนักเรียนต้องดูข้างบนนี้มันคือ Monday เดือนที่2ของปีคือเดือนอะไรกับบุรีFebruary นะ February นะคือเดือนที่2ใช่ไหมเดือนที่2ถ้าที่เชื่อวงตรงนี้ที่เชื่อถามว่า What day is today เราตอบอะไรเอ่ย Friday ต้องได้คะแนนเลยนะเดือนที่3ของปีคืออะไรเอ่ยMarch ถ้าที่เชื่อวงคำว่าวันที่14 What day is today ให้เราตอบว่า Monday จึงจะถูกต้องคะแนนโอเคเดือนถัดไปคืออะไร April คือเดือนที่4หรือเดือนเมษายนที่จะถูกที่วันที่30ตรงกับวันอะไร Friday จึงต้องได้อีก1คะแนนหลังจาก April คือเดือนอะไรMay คือเดือนที่5นะครับเดือนที่5ถ้าที่เชื่อวงวันที่8 What day is today ให้เราตอบว่า Saturday ได้อีก1คะแนนถัดไปหลังจากเดือนเมย์เดือนอะไรจูนสามนะที่หกเดือนที่หกถ้าทีเชอร์วงคำว่าเลขวันที่9 What day is today Wednesday ต้องได้อีกหนึ่งคะแนนหลังจากเดือนจูนคือเดือนอะไรเอ่ยจูไลคือเดือนที่ยูไลคือเดือนที่7ของปีถ้าที่เชื่อวงวันที่28ตรงกับวันเดือนที่7 Wednesday ตรงกับ Wednesday เนาะหลังจากยูไลคืออะไรเอ่ย
ออกจากคือเดือนที่8ก็คือเดือนที่8สิงหาคมถ้าทีเชอร์วงคำว่าวันที่26ตรงกับวันที่เท่าไหร่เอกตรงกับวันอะไรฮัทเดย์ฮัทเดย์ก็คือวันพฤหัสบดีก็ตอบถูกได้อีกหนึ่งคะแนนนะครับ What is what month is next month what month after augustWhat months after August? เดือนอะไรหลังเดือน August? September. September 9ของปีถ้าทีเชอร์วงวันที่24 What day is today? Thursday. ตอบถูกอีกได้หนึ่งคะแนน What month is after September? What month is after October ก็คือเดือนนี้ก็คือเดือนที่10ของปีถ้าทีเชอร์วงวงว่าวันที่14ตรงกับวันอะไรตอบถูกได้อีก1คะแนนครับได้อีก1คะแนนได้ถัดไปเดือนที่11 Novemberมาแล้วเดือนที่11ของปีเดือนที่11ถ้าที่เชื่อของวันที่34แสดงว่าวันเดย์มันเดย์ตอบถูกได้อีกหนึ่งคะแนนถูกต้องถัดไปมันเดย์เดือนสุดท้ายคือสิ้นเดือนเอ็ดสิ้นปีนี้นะก็คือเดือนที่December ธันวาคมธันวาคมนะธันวาคมมันเกิดพ่อหนูค่ะที่เจอวงวันที่25ตรงกับวันที่เท่าไหร่ Friday ถ้าในข้อสอบทีเชอร์ถามว่า how many days are there in December เราตอบว่าอะไร7 how many days are there in December 1 1 8 1 2ตอบ30วัน3ตอบ31วันแล้วตอบข้อไหน31วันพอทีเชอร์ถามว่า How many days are there in September? How many days are there in September? เดือน September 31 September How many days are there in September? 1 29วัน2 30วัน3 31วันตอบข้อไหน30วันค่ะธันวาคมโยนก็คือ30ใช่ไหมตอบข้อที่2จบเลยเรื่องวันและเรื่องเดือนที่ทีเชอร์จะออกข้อสอบเข้าใจไหมโอเคเรื่องที่3เรื่องที่3โอเคเรื่องที่3ของวันนี้ก็คือเรื่องparts of the body นะ parts of the body ก็คืออวัยวะต่างๆของร่างกายอวัยวะต่างๆของร่างกายก็ไม่ยากเหมือนกันอยู่ที่หน้า164ทุกคนเปิดเลยทุกคนเปิดหน้า164กันเลยเปิดแล้วค่ะหนูฟินิชไปตั้งนานแล้วหน้าที่เท่าไหร่ครับปูทำแล้วครับฟินิชไปตั้งนานแล้วครับปูทำแล้วครับเร็วทุกคนเปิดยางทุกคนเปิดแล้วใครหน้าที่เท่าไหร่หน้าที่ผมทำแล้วหกสิบเจ็ดหน้าที่หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดฟินิชไปตั้งนานแล้วหน้าที่สิบเจ็ดนะ parts of the body นะ parts of the body ก็คืออวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายข้อสอบของทีเชอร์ไม่ยากทีเชอร์จะขึ้นรูปภาพแบบนี้ทีเชอร์ถามว่า what is this ให้เราตอบว่าอะไรเขาไม่ได้เขาไม่ได้วงเล็บที่ผมนะ
วงกลมที่ head ก็ตอบว่า head เนาะถ้ารูปนี้ล่ะทีเชอร์ตอบว่าอะไรแฮร์ว่าตัวพอดีเอสดีวันนี้คุณก็เลยมาเรียนนะว่าว่าพาตัวพอดีเอสดีไปก็ตอบว่าตัวพอดีเอสดีhere what part of the body is this what part of the body is this what part of the body is this finger what part of the body is this hey what part of the body is this3บูทุกตอบไปเลยแม่ลงคุณนั่งบ้างแล้ว2หรือ3ตอบ3แม่ถ้าที่จะเอารูปนี้ขึ้นมาหลายเดียวสองสี่นี่ตอบไปเลยถ้าดิเชอร์เอารูปนี้ขึ้นมาให้เราตอบอะไรว่าเขาทำอะไรนี่ล่ะนี่ล่ะทั้งหมดทั้งมวลก็คือเรื่องที่ดิเชอร์จะออกสอบมีอยู่แค่นี้แหละครับสรุปอีกรอบหนึ่งมีเรื่องอะไรบ้างที่เชื่อออกข้อสอบเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องอะไรเอ่ยใครตอบได้บ้างอะไรนะแม่กับแม่แม่กับแม่ชักครูชักครูชักครูโอ้โอ้โอ้ปอบีโอ้ยยี่สิบสามหน้าที่คุณครูบอกแล้วค่ะว่าปิดแล้วเนี่ยทีนี้เรื่องที่หนึ่งมันคือเรื่องอะไรแล้วลองมาช่วยหน่อยเรื่องการใช้แพทค่ะครับแพทค่ะเรื่องที่สองเรื่องอะไรเลยแพทเดนมาเดนแอนมันวันนะเดือนวันที่1วันที่3คือวันที่5 heart of body heart of body มีทั้งหมด3เรื่องนี้นะครับซึ่ง3เรื่องนี้ก็อยู่ในยูนิตที่เท่าไหร่ยูนิตยูนิตเล็กอยู่ที่1รายการเรียนรู้ที่12เรื่องฮาร์ดนะฮะหน้า138เป็นต้นไปหน่วยการเรียนรู้ที่13เรื่อง Days and Months อยู่หน้าที่144เป็นต้นไปและเรื่องสุดท้ายคือหน่วยการเรียนรู้ที่14นะครับเรื่อง My Body อยู่หน้าที่164เป็นต้นไปจนถึงตอนนี้นักเรียนมีคำถามอะไรไหมโอเค you got any questions ค่ะฮะไม่มีค่ะไม่มีค่ะถ้าไม่มีเราเจอกันเทอมที่สองเจอกันพร้อมก่อนเจอกันพร้อมก่อนนะ I wish you good ฮะพี่เจ้าค่ะ
ทำในกูเกิลฟอร์มเหรอคะที่ตอบอะค่ะขออีกรอบหนึ่งได้ไหมคะทำในกูเกิลฟอร์มเหรอคะตอบอะค่ะถูกต้องค่ะทำเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือทำเหมือนครั้งที่แล้วเหมือนสอบกลางภาคโอเค so before we leave I wish you good luck on your final exam I wish you and I hope you get a very good score every subject ขอให้นักเรียนทุกคนได้คะแนนสอบดีๆทุกวิชาเลยโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ thank you ได้เต็ม20นะครับEveryone, I see you guys again next term. Good luck and have a good day. Bye bye. Goodbye. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye bye. Oh.